ัมผัสอัจฉริยภาพทางดนตรีที่เปลี่ยนไปด้วยความสามารถกับสุดยอดมือกีตาร์ระดับโลกมาร์ตินเทเลอร์ UBC Club AMI Events และ Stedler ขอเชิญสมาชิกพบกับนักกีตาร์ผู้มากความสามารถกับลีลาดนตรีแจ๊สที่กระชากหัวใจคนมาแล้วทั่วโลกกับ The Best of Martin Taylor Trio สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก UBC วันอังคารที่1พฤศจิกายนนี้เวลา 20:00 น.ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยร่วมสนุกรับบัตรทาง SMS พิมพ์ UBC Club MA วรรคหมายเลขสมาชิก UBC แล้วส่งมาที่82788หรือทาง www.ubctv.com ตั้งแต่วันนี้ถึง24ตุลาคมนี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานดนตรีที่คุณไม่ควรพลาดสิทธิพิเศษเหนือใครที่ UBC Club ที่เดียวสติ๊กเอาโอเพนไมค์นะคะทุกวันศุกร์ครับเวลาใหม่ครับ3ทุ่มครึ่งนะครับถึง4ทุ่มครึ่งครับทาง UBC ไซต์ช่อง17นะครับคุณก้องคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาจำได้ไหมจำได้ว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเรา2คนค่ะแท็กทีมกันนะคะจัดรายการ Ask the Blitz Get It For โอ้โหสายโทรเข้ามา21สายไม่กันนำไม่ไม่สายโทรศัพท์นะครับล้วนแต่โทรคนเข้ามาเรื่อง Academy Fantasia Season 2โอ้ทุกคนอยากรู้นะคะว่าความเป็นไปเป็นยังไงเคลื่อนไหวทำอะไรกันอยู่น้องๆหายไปไหนจะปุ๊บโผล่อยู่ที่หลุมไหนโอ้ตายคุณเขาไม่ได้มาจากเป็นพวกตัวหนอนตัวด้วงนะคะได้มาจากไปอยู่ทำอะไรกันอยู่แล้วจะมีผลงานอะไรต่อไปอยากรู้กันมากๆเลยคุณท็อปโอ้โหเรียกว่าทุกคนนะครับอยากทราบผลงานของน้องๆทั้ง13คนเตรียมมาแล้วค่ะแฟนคลับทั้งหลายคะเตรียมกรี๊ดสลบกันเลยนะคะ3ตลบเลยค่ะควับนะฮะตีลังกากรี๊ดนอนกรี๊ดนั่งกรี๊ดกันอยู่เลยนะคะและก็พิเศษสุดครับวันนี้ครับเราไม่มีช่วงของโซเชียลคริติกครับเพราะเวลาน้อยเราต้องการให้น้องๆเนี่ย12คนได้พูดอย่างเต็มที่เลยคุณท็อปถ้าอย่างนั้นไปพบกับพวกเขาเลยค่ะและภารกิจในบ้าน Academy Fantasia Season 2จะปิดฉากลงพร้อมกับผลโหวตของสุดยอดนักล่าฝันที่ชนะใจคนส่วนใหญ่กันไปแล้วแต่ภารกิจในชีวิตจริงยังคงดำเนินต่อไปและไฟแห่งฝันก็ยังลุกโชนอยู่ในใจของพวกเขาทั้ง12คนตลอดเวลาจากนี้ฝันของเขาจะเป็นไปในทิศทางใดประสบการณ์ในบ้าน Academy ได้ให้อะไรกับพวกเขาบ้างวันนี้เรามาสัมผัสตัวตนของพวกเขาอีกครั้งกับ12นักล่าฝันแห่งบ้าน Academy Fantasia Season 2โกหกมากๆบอกเจอ12คนไงทำไมคะอ้าวทางกลายเป็นสกู๊ปอินไซด์อิชชูล่ะอ้าวตอนนี้ล่ะค่ะเจอแน่นอนนะคะแต่เรียกน้ำย่อยกันก่อนมา5ท่าน5ท่านมีใครบ้างครับอ้าวตอนนี้อยู่ด้านหลังเราแล้วไปพบกับเขาทั้ง5ท่านค่ะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะแนะนำกันเลยแนะนำแล้วแนะนำอีกนะคะน้องพาด
น้องบอยน้องออฟน้องพัทแล้วก็น้องเปรี้ยวค่ะวันนี้มา5ท่านก่อน5อันดับแรก5อันดับแรกนะคะเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกครบวันนี้ครบแน่นอนแต่ว่าฉากเรามันใหญ่ไงนะคะฉากใหญ่จะอยู่กันแน่นๆแล้วเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าฉากมันจะดูเล็กไปทั้ง5ท่านนะครับถือว่าเป็นผู้ที่ได้คะแนนโหวตนะครับเป็น5อันดับแรกใช่ค่ะรู้ไงบ้างตื่นเต้นดีใจไหมที่แบบโหผลโหวตตัวเองอยู่ถึงสัปดาห์สุดท้ายอย่างเงี้ยหายเหนื่อยไหมคะหายเหนื่อยอ่ะใครตอบคนแรกก่อนน้องออฟกระรอกน้อยของพี่ท็อปเขาฮะรู้สึกไงบ้างกับผลโหวตรู้สึกดีใจครับว่ามีคนในประเทศไทยรักเราได้มากขนาดนี้ตื่นหรือยังลูกตื่นแล้วนะตื่นแล้วเห็นผมยุ่งๆแล้วว่ายังไม่ตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วนะตื่นแล้วนะโหฟังกันร้องน้อยร้องน้อยข้างใต้ได้จริงจังทำตาจริงจังทำตาโตละตื่นแล้วพี่บอยแล้วครับพี่บอยก็ดีใจฮะได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ถึงวิกสุดท้ายนะครับก็รู้สึกว่าต้องมีคนรักเราเยอะแน่ๆก็ถึงให้การต้อนรับถึงขนาดนี้ครับช่วงแรกมีหลุดไปแล้วกลับมาอีกใช่ครับใช่ไหมคะพลาดนะคะก็ดีใจมากค่ะก็มันก็แบบว่าดีใจสุดๆค่ะผ่านชุดราตรีผ่านอะไรมาตั้งเยอะแล้วใช่ไหมเอาเป็นว่าเราเปลี่ยนหมดกันดีกว่าไหมแล้วพี่พัทหายเหนื่อยไหมจากคะแนนโหวตพี่พัทก็รู้สึกชื่นใจค่ะภูมิใจจริงๆเลยที่ได้อยู่ถึงวีค12นะคะต้องขอบคุณทุกๆคนเลยขออนุญาตเรียกพี่ทุกคนเลยนะพี่ปิ้วนะก็ดีใจอะค่ะดีใจมากๆที่ได้อยู่ถึงวีคสุดท้ายนะเป็นเราก็ดีใจนะเอาอยู่แล้วคุณใครเข้ามาถึงรอบนี้ชนะแล้วเสียใจมีไหมล่ะไม่มีไม่น่ามีนะก่อนอื่นที่จะถามต่อมีเป็นรายการนะครับของ Ask Me Please นะฝากมาว่าให้น้องออฟเนี่ยนะทำท่ามองแล้วก็แบบส่งจูบให้แฟนรายการนิดนึงนะคะเขาโทรมานะน้องตั้งแต่น้องอยู่ออฟออฟออฟก็บอกเจอน้องออฟเป็นแสงสว่างในดวงใจของเขานึกว่าหนูเกิดนึกว่าเกิดปีกบร้องออฟออฟก็ไม่เคยทำนะฮะแล้วงั้นก็บอกมองใครสิก็ได้มองให้ซึ้งๆหน่อยทำตาสองชั้นแล้วมองทำตาจริงจังจุ๊บจุ๊บเหรอครับแล้วค่ะเขาก็อิ่มหมีพี่มันไปแล้วนะฮะอิ่มไปแล้วนะคะหายปลื้มนะฮะค่ะคุ้นหรือยังถามจริงๆกับการเป็นคนของประชาชนได้ออกไปเจอประชาชนโดยตรงหรือยังโดยที่แบบไม่มีกลุ่มพวกเราไปหรือว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ติดตามไปเลยน้องพัทได้เจอหรือยังคะก็เวลาไปตามที่ต่างๆค่ะก็จะมีคนเข้ามาทักมาทายตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้แล้วค่ะแล้วคะออฟล่ะเราเป็นชนะเลิศอันดับหนึ่งเลยออฟก็มีคนรู้จักเยอะมากครับนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ห่างพ่อแม่ครับแม่จะคุมตลอดโอ้แม่ห่วงเขากลัวเหนื่อยมั้งครับเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้นอนแล้วคะอ๋อนอนน้อยวันละกี่ชั่วโมงวันละ4ชั่วโมงครับอ้าวทำอะไรอ่ะเล่นไพ่ไม่ใช่คนเขามีงานตายมาว่าเด็กเพื่อนเด็กๆเราเล่นพื้นหรือว่าเหมือนคุณนะดึกๆเข้าไปตีไพ่โอ้โหรู้หมดเลยเล่นงานเช้าตื่นเช้าครับผมเขาถ่ายมิวสิกวิดีโอวิดีโอตอนนี้ถ่ายมิวสิกได้วงถ่ายแบบเหรอคะแล้วบอยเหรอคะนอนอิ่มไหมก็ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ครับก็วันหนึ่งก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเหมือนกันอ๋อสาวสาวเข้ามากรี๊ดก็ค่อนข้างเยอะครับผมก็แต่ก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับแรกๆที่เข้ามากรี๊ดแบบตกใจไหมก็ตกใจครับเพราะว่าไม่ก็คือที่คิดไว้ก็คือระดับหนึ่งใช่ไหมฮะความชื่อเสียงอะไรเงี้ยครับแต่คือหลังจากออกจากบ้านมาในชื่อเสียงคือแบบเกินที่คิดไว้เยอะมากมากคือไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักพี่เปรี้ยวแล้วคะพี่เปรี้ยวก็งงๆค่ะตอนแรกยังทำตัวไม่ค่อยถูกอะไรงงยังไงเขามาจู่โจมอะไรเงี้ยพี่เปรี้ยวครับพี่เปรี้ยวขอไลน์เซ็นมาอะไรหรืองงคือแบบว่าไม่คิดว่าจะแบบว่ามีคนมาชื่นชมขนาดนี้แต่จำความรู้สึกได้ไหมตอนที่ยินรวมกันอยู่5ท่านรอบตัดสินแล้วน้องเปรี้ยวได้รับประกาศเป็นคนแรกพี่นั่งดูลุ้นอยู่แล้วน้องเปรี้ยวหน้าเป็นแบบคือยินดีรับกับเหมือนกับแบบว่าโอ้เรามาถึงตรงนี้แล้วเลยเรายังชื่นชมว่าน้องเปรี้ยวนี่แบบเต็มที่เลยตอนนั้นรู้สึกยังไงคะไม่เสียใจหรือว่าทำไมเราไม่ได้ที่หนึ่งไม่ได้คิดว่าจะได้ที่หนึ่งค่ะคิดว่ามาถึงรอบสุดท้ายก็ดีใจมากๆแล้วคือตำแหน่งไหนก็ได้ในรอบสุดท้ายใช่ไหมแล้วต้องพลาดเหรอครับก็เริ่มปรับตัวได้ไม่ใช่ปรับตัวได้แล้วใช่ไหมเอาตอนไหนดีคะเอาตอนปรับตัวปรับตัวได้เห็นบอกจะเปิดกิฟช็อปแล้วเพราะแฟนคลับเอาของมาให้เยอะมากเลยก็ขอบคุณแฟนคลับที่ส่งโดเรมอนมาให้เยอะแยะค่ะก็บอกไว้ว่าเดี๋ยวอนาคตภายในข้างหน้าก็คือพลาดจะเปิดร้านที่คุณให้ขายแทนแฟนคลับไม่ค่ะเป็นความคิดที่ดีค่ะเอาไปขายนะจริงๆแล้วก็บอกไปแล้ว
แล้วเขาจะให้อีกไหมให้แล้วคุณก็เงินไปช่วยเด็กๆนะคุณพูดเลยค่ะแต่ก็อาจจะมีคิดอยู่ว่าอาจจะมีแบบเอาโดเรมอนไปแจกเด็กบ้านที่ตัวเองมีอยู่กับบ้านพี่มี2คนลูกลูกเด็กลูกกำลังเล่นใช่แต่ไม่ใช่ที่เขาให้นะฮะหมายถึงว่าซื้อไปแล้วภาพเป็นไงบ้างตอนที่ประกาศอยู่บนเวทีประกาศต่อมาเนี่ยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะดีใจได้เท่านี้แล้วเพราะว่าเข้ามา12คนก็ดีใจที่สุดในชีวิตแล้วครับนี่อยากถามคู่นี้เพราะเหลือกันอยู่2คนเนี่ยนะคะคิดยังไงออฟตอนนั้นเรารู้สึกเลยมั้ยว่าเราได้แน่ๆคือไม่รู้สึกว่าจะได้ครับแต่แค่คิดว่าอยากจะได้ครับค่ะอ๋อแล้วไม่คิดว่าเราจะได้อย่างงี้แต่แบบเราก็อยากได้ที่1คือตั้งแต่เข้าบ้านมาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะก็สารภาพไปแล้วว่าก็อยากได้ที่1ครับค่ะแล้วพอต้อยเขาส่งตุ๊กตาให้ส่งตัวลงมาให้สัญลักษณ์รู้สึกไงบ้างตอนนั้นมันแบบเต็มอิ่มตื้นตันใจเหมือนฟ้าผ่าเปี้ยงเข้าใจอารมณ์นางงามเลยมั้ยครับรู้สึกยังไงบ้างมันตื้นตันมากครับเป็นโอกาสแรกในชีวิตค่ะเว็บนั้นนึกถึงใครคนแรกเลยถึงคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะน้องพัทล่ะคะค่ะพอรู้สึกเราตอนนั้นยืนอยู่กับออฟก็ลุ้นว่าตัวเองจะได้ไหมหรือออฟจะได้ตัวเองจะได้ออฟจะได้แต่จริงๆเราก็อยากจะให้ออฟได้ทำไมอะคะเพราะว่าออฟเขาเก่งกว่าในเรื่องแบบการอยู่บนเวทีการเอนเตอร์เทนคนเลยนะคะแต่ด้วยแบบว่าจากคอมเมนเตอร์ต่างๆที่บอกมาทั้งสองคนเขาเรียกว่าผลงานดีทั้งคู่เลยเนาะมีลุ้นมากๆน้องบอยล่ะครับพอประกาศเป็นอันดับ3ก็ดีใจครับดีใจอยู่แล้วครับเพราะว่าอันดับไหนก็ได้ครับใน5คนสุดท้ายนี่เพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องกดดันอยู่แล้วครับแค่มาอยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วเรามีภาพให้ชมใช่ไหมคุณชมไปแล้วไม่ได้กินชมไปแล้วนะคะหันไปไม่ทันค่ะไปบ้านหรือยังคะออฟยังครับบ้านหมายถึงว่าบ้านที่เราได้รางวัลได้เป็นไปมาหรือยังยังไม่ได้ไปดูเลยยังไม่ได้ไปดูเลยแล้วใครไปดูแลตอนนี้คุณพ่อก็ยังว่าจะส่งคนไปดูแลครับอ๋อยังไม่ได้มีเวลาไปดูพ่อคุณแม่เขาก็ต้องรับผิดชอบงานที่บ้านอยู่ค่ะยังไม่ได้ไปดูแล้วคิดจะย้ายไปอยู่ไหมก็คงอีกนานนะครับนี่อยู่ที่เก่าก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เก็บไว้เป็นรางวัลนะคุณนะค่ะถามน้องบอยว่านี่กว่าน้องบอยครับเนี่ยมีคนสงสัยเยอะเหมือนกันว่าจากที่น้องบอยถูกโหวตใช่ไหมครับให้กลับมาใหม่ครับรีโหวตกลับมาปุ๊บเนี่ยเรื่องของรางวัลเป็นยังไงก็อยากจะแจ้งไว้ตรงนี้ด้วยนะครับคนที่เป็นแฟนๆผมนะฮะผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วของรางวัลผมมันไม่ได้หรอกครับค่ะก็คือซื้อไอ้ตรงเนี้ยผมทราบตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านแล้วว่าการได้กลับมาอีกครั้งเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในของรางวัลแต่ก็ต้องบอกไว้นิดนึงว่ามาถึงทุกวันนี้ผมดีใจและเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วคือไม่ต้องได้มาด้วยเป็นของเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทำให้ผมได้ทำงานต่อไปดีกว่าเป็นโอกาสของเรานะพลาดค้ารางวัลที่ได้เป็นรถเป็นHonda Jazz ค่ะ Honda Jazz แต่บอกว่าจะไม่ขับธรรมดาเขาจะไปเพ้นท์น่ะเพ้นท์เป็นรูปอะไรคะโดเรมอนค่ะแต่ตอนนี้ก็คงจะไม่ได้แล้วค่ะทำไมเรื่องของลิขสิทธิ์อ๋อหรอใช่ก็เสียดายนะไม่ถ้าเป็นโดเรมอนจะเป็นหน้าหม้อรถเป็นหน้าหน้าหม้อหน้ารถกระโปรงรถกระโปรงหน้าหม้อรถอย่าไปนั่งบนหน้าหม้อรถตรงนั้นเป็นหน้าหรือเป็นยังไงลักษณะคิดก็คิดแต่ตอนแรกคิดไว้ว่าจะเป็นข้างหน้าเป็นหัวโดเรมอนหน้าหม้อรถนะฮะโดเรมอนถูกลิขสิทธิ์แน่เดี๋ยวพี่ชอบจ่ายให้มันต้องเปรี้ยวบ้างได้ข่าวว่าคิดถึงปลาร้าเหรอจ๊ะพี่ก็ชอบนะแซ่บหน่อยเนาะอุ้ยต้องปลาบองเนื้อตัวปลาบองเนาะก็แซ่บค่ะคิดถึงมันได้กินหรือยังได้กินแล้วค่ะวันแรกเลยค่ะจริงก็ว่าสวยเลยใช่ไหมแซ่บค่ะชอบแบบตอนชอบเป็นตอนตอนค่ะชอบเป็นตอนตอนค่ะตอนตอนแล้วไปรูดก็ปรุ๊งอย่างนี้เนาะพี่ท็อปรูดตีตัวใหญ่ค่ะเป็นหายดีเป็นหายค่ะแล้วทั้ง5คนอย่างที่คุยกันไปแล้วนะเคยคิดไหมว่าผลตอบรับมันจะมากขนาดนี้คิดเอาไว้ว่าถ้ามี 100% นะคะก็คิดว่าคนทั้งประเทศจะตอบรับแล้วก็รักเราเนี่ยวางไว้ในใจตอนแรกก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยไว้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะเอาน้องเปรี้ยวไม่ได้คาดหวังว่าจะขนาดเนี้ยค่ะไม่คิดว่าจะดังคนมาคลิกขนาดนี้ใช่มั้ยชื่นชมขนาดนี้นะครับสัก100นี่ทะลุเลยมั้ยตอนนี้อ่ะค่ะหมายถึงว่าคนที่เข้ามาชื่นชมแล้วเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้มองเอาไว้เนี่ยมันมากกว่าเป้าหมายที่เรากะไว้หรือเปล่าเกินคาด
คาดหมายมากเกินคาดหมายมากคงจะคล้ายกันหมดเลยเนาะใช่นะคะอันนี้ถามนิดนึงวันแรกที่เล่นคอนเสิร์ตกับวันสุดท้ายที่เล่นคอนเสิร์ตบนเวทีรู้สึกแตกต่างกันยังไงบ้างเอาสั้นๆเลยโอ้แตกต่างกันมากเลยครับเพราะว่าคือวิกแรกที่เราเล่นกันเนี่ยก็คือเป็นความที่เป็นตัวเรามากที่สุดยังไม่ถูกการสอนหรือว่าไม่ถูกการเทรนมาซึ่งวิกสุดท้ายเนี่ยเราจะถูกสอนมาแบบเต็มที่แล้วอะฮะก็คือหมดที่ครูเขาจะสอนแล้วแล้วก็คือการโชว์ก็จะแตกต่างกันบนเวทีเหมือนกับว่าเล่นด้วยความยังไม่รู้กับตอนหลังเราได้มีความรู้แล้วแล้วชอบแบบไหนมากกว่ากันคะแบบหลังสิฮะค่ะเห็นบอกว่าออฟป่วยบ่อยตอนอยู่ในบ้านจริงหรือเปล่าคะอันนี้เกิดจากความกดดันหรือว่าร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงก็ก่อนเข้าบ้านออฟก็ป่วยอยู่แล้วครับเป็นอะไรคะไอตลอดฮะI love you I love you ครับนี่สัญญานะจ๊ะพี่ให้มาสัมภาษณ์ไม่ได้มาแต้วเด็กอ๋อลืมอ๋อจะป่วยไอเป็นอะไรเป็นภูมิแพ้หรือเป็นอะไรคะเป็นภูมิแพ้ครับแล้วพอเข้าบ้านไปแล้วก็คืออากาศเย็นมากด้วยออฟก็เลยร่างกายอ่อนแอครับประมาณ 2-3 วีคได้ครับแล้วมันมีผลต่อการร้องหรือไหมคะมีครับคือร้องแค่พูดออกมาคำเดียวก็แบบไอแล้วเสียงว่าเป็นคนไม่ชอบอากาศเย็นค่ะตอนอยู่ในบ้านเนี่ยถูกแรงกดดันมากๆเลยตอนนั้นท้อเนี่ยเวลาท้อขอกำลังใจจากไหนเอาใครเป็นตัวแทนตอบอ่ะน้องพัดก็คิดถึงคุณแม่ก่อนเป็นคนแรกก็จะไปเปิดไดอารี่อ่านที่คุณแม่เขียนสอนไว้อะค่ะเราติดต่อกับคนข้างนอกไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ค่ะค่ะก็ได้แต่แบบต้องบอกกับตัวเองคือปรับไอความรู้สึกเราใช่ไหมมีเคยร้องไห้คิดถึงบ้านกันบ้างไหมคะมีใครเคยร้องไห้คิดถึงบ้านแล้วสารภาพมาสิแล้วบอยล่ะบอยอะบอยมายกกันหมดอย่างนี้คิดถึงบอยรู้สึกไงคิดถึงครับคิดถึงแต่แก่แล้วมั้งฮะคงไม่ต้องมานั่งร้องไห้กันอะไรแก่น้องแก่นี่ก็เป็นย่าและยายกันแล้วจะย้ำทำไมพวกน้องคิดถึงก็คิดถึงคุณแม่ไม่ติดต่อใครไม่ได้ใช่ไหมครับผมแต่พี่ท็อปถ้าเกิดไปอยู่ในบ้านติดต่อได้จุดทูบนั่นที่ถามอ้าวตอนนี้เดี๋ยวให้ทั้งน้องทั้ง5นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาค่ะพบกับอีก7ท่านนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะครับเรามีมากันเป็นแก๊งพร้อมกับประเด็นที่ร้อนแรงกว่าเดิมพบกับความมันที่มากกว่าที่สุดกว่าและกล้ายิ่งกว่าเดิมได้ในรายการแซ่บเซมเซมปีที่3ค่ะผมบอลอภิรณาครับในรายการ One Plus ไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูครับไปไหนจะเย็นดีโหดมันฮาและเปียกแน่นอนครับไม่ขอพูดอะไรมากเพราะว่าเหนื่อยนะจุ๊บๆเก็บแบงค์ไว้ก่อนนะทุกอย่างพังวินาศหมดเลยนะครับรองเท้าเบอร์เกนซ็อกของจริงนะเนี่ยฮะทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งมากับพวกเราชาวคัมทรูพบกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆที่คุณจะต้องยกนิ้วให้สัมผัสชีวิตต่างแดนกับคนบันเทิงบนโลกใบกว้าง Welcome to Singapore ก็ติดกระแสเรื่องฮอตสุดคิดมาแล้วสิเหรอพี่ผมว่ามันสนุกดีนะพร้อมทุกสิ่งเป็นจริงได้ในโลกของการสื่อสาร Come True Studio วันนี้ครับครับมาหาน้องสามคนของศรีเจริญเนี่ยครับเอาตามรูปนี้เลยอะครับเขาบอกผมแก่มาจากขาขนาดแปดครับโอ้โหลูกพ่อ
อันนี้คือญาติพี่อะครับมันใหญ่กันเล็กนะพี่นี่ไงก็พี่นี่ไงนี่คือพี่เหรอครับต้นบอยไงนี่ไงฉันยืนรอตั้งนานแล้วแล้วมาผิดงานแล้วผมไม่ได้มาเยี่ยมบ้านบางแคร์อะไรครับคุณผู้ชมครับพบกับฝันดีแล้วก็ฝันเด่นถือลูกมาตามผมบ้านนะครับทีนี้ครับกลับเข้าสู่ Speak Out Open Mind นะคะแหมตอนนี้เรากำลังเปิดใจเหล่า AF 2กันอยู่นะคะน้องๆเมื่อสักครู่ผ่านไปแล้ว5ท่านตอนนี้อีก7ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะเริ่มจากข้างๆดิฉันก่อนเลยน้องกุ๊กไก่นะคะแล้วก็น้องตาลน้องโอของผมแนะนำผู้ชายนะคะน้องโจน้องเมลน้องมายและพี่ว่านนี่คุณป่วยเอียงคุณป่วยเอียงเอานะคะแต่ละคนครับวันนี้มา7คนที่นั่งเราก็ยังพอนะเห็นบอกออกจากบ้านปุ๊บทั้ง7คนมีงานโชว์ตัวทุกวันเลยเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่สนุกครับเหนื่อยแต่สนุกนะครับใครว่าตัวเองนอนน้อยลงกว่าเดิมเยอะไหมฮะพี่ว่านอนเล็มคิกตอนมาเห็นคุณว่านนั่งหลับอยู่ฉันเดี๋ยวเอาแก้วไปลองแล้วรอน้ำลายแล้วไม่หลับไม่ไหลแล้วรอนอนหลับยังรอแล้วแล้วน้องตาล่ะจ๊ะออกมางานเยอะๆทุกวันโอ้โหรู้สึกไงบ้างก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าสนุกมากค่ะสนุกนะค่ะแต่น้องตาลนี่กำลังจะเป็นว่าที่นิติกรหญิงครับใช่ไหมคะกำลังตอนนี้การเรียนไปถึงไหนแล้วคะจบแล้วค่ะจบแล้วแล้วยังคิดว่าจะกลับไปทำงานในส่วนที่เราเรียนมาไหมคะก็เดิมก็วางแผนเอาไว้อะค่ะจะไปเรียนต่อจะทำงานแล้วเรียนต่อตอนนี้ก็เหมือนกับว่าได้โอกาสตรงนี้เพิ่มขึ้นก็เหมือนมีทางเลือกมากขึ้นก่อนว่าจะทำยังไงต่อไปอ๋อจบนิติศาสตร์จากธรรมศาสตร์แล้วเป็นต้องไปเรียนเนมั้ยของตันจะไม่เรียนเนเพราะว่าตันจะเน้นไปทางสายกฎหมายธุรกิจอะค่ะจะเรียนมีนิติศาสตร์แล้วก็เรียนกับบริหารคู่ไว้อีกปริญญานึงนะคะครับเอาก็เป็นทนายประจำกลุ่มใช่ดูแลผลประโยชน์ให้เพื่อนเรื่องค่าตัวเซ็นสัญญาเนี่ยนะพูดถึงน้องมิวบ้างน้องมิวชายันหนุ่มหน้าหวานจากเชียงใหม่นะครับถึงแม้จะถูกบวชไปแล้วแต่ก็มีคนถือป้ายเฮียทุกสัปดาห์จนสุดท้ายรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจครับดีใจที่คนให้การต้อนรับแล้วก็ชอบเราแล้วก็เชียร์เรามาจนถึงเล่นสุดท้ายครับมีการช้อยพิเศษด้วยเล่นซักโทโฟนได้นอกจากเล่นดนตรีซักโทโฟนเล่นอย่างอื่นได้บ้างไหมก็เล่นเครื่องเป่าได้ครับก็เล่นคลาริเนตเล่นฟลุตเล่นแซกโซโฟนวันหลังแข่งกับลูกพี่หน่อยสิเป่าได้เหมือนกันเป่ากบดูสิใครจะพลังลมเยอะกว่ากันอ้าวแล้วเขาเวลาอยู่ในบ้าน AF ว่านชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดคะชอบกิจกรรมอะไรชอบเล่นกีตาร์ครับชอบเล่นกีตาร์ครับเล่นเป็นอยู่แล้วก่อนเข้าบ้าน AFเวลาว่างๆก็เล่นเล่นเป็นยังไงครับเป็นแบบกีตาร์อะคูสติกหรือว่าเป็นไฟฟ้าก็อะคูสติกอะไรครับอ๋อแนวไหนคะแนวนอนครับโอ้แนวนอนเขาชวนฟังแล้วเราก็เล่นแนวตั้งก็ไม่ใช่กีตาร์ไม่อยากฟังเลยค่ะแนวนอนเอาเน็ตเอาแนวนอนมาเล่นแล้วเป็นเพลงสไตล์ไหนคันทรีเพื่อชีวิตแนวนอนนี่คือพอเล่นแล้วเพื่อนก็หลับกันหมดแต่ผู้ชายที่กีตาร์นี่โรแมนติกนะนะคะพี่หนวดนะพี่หนวดพี่หนวดของน้องๆนะคะคุณหมายเนี่ยเขาบอกว่าตื่นเต้นน้อยที่สุดเลยเวลาเล่นคอนเสิร์ตจริงหรือเปล่าคะไม่จริงครับไม่จริงใช่ไหมเขาบอกว่าคุณหมายจะมีประสบการณ์จากการทำงานมามากกว่าน้องๆใช่ไหมคะเกี่ยวกับงานด้านนี้มาบ้างผ่านงานเกี่ยวกับทางด้านการแสดงมาบ้างมีอะไรบ้างคะเคยมีเป็นเล่นละครตอนเด็กๆครับผมเด็กมากเลยประมาณม.สามอะไรเงี้ยเรื่องรุ่นหนึ่งตึกห้าหน้าเดินโอ้ตอนนั้นเรายังนอนดูดนมดูอยู่เลยอ๋อก็เลยไม่รู้สึกตื่นเต้นมากเท่าไหร่เพราะเคยแบบมีผลงานมาบ้างเขาร้องเพลงมาแล้วด้วยร้องเพลงประกอบหนังหรือละครนะละครครับผมเรื่องปลื้มกับซึมน้อยหน่อยกับร้อนบ้างหน่อยโอ้เจ้าที่ฟังของนุ๊กเพราะนี่เองแต่คุณเขาตื่นเต้นตอนไหนคุณรู้ไหมตอนไหนคะตอนขอแฟนเขาแต่งงานทำไมตื่นเต้นไหนบอกสิตื่นเต้นสิครับแม้จะขอผู้หญิงแต่งงานสักคนหนึ่งไม่ต้องเขาไม่เข้าใจหรอกค่ะไม่เข้าใจมีแต่คนขอพี่เลยไม่ตื่นเต้นไงตอนนั้นตื่นเต้นกว่าใช่ไหมอันไหนตื่นเต้นความรู้สึกต่างกันหรือว่าคนละอย่างตุบเหมือนกันตุบเขาจะตอบยังไงเกิดเขาไหม้ขึ้นมาที่ทำไงดีเลยเสร็จเลยเข้าบ้านไม่ได้เลยใช่ไหมคะมาถึงน้องโอ๋โอ๋บ้านเห็นบอกน้องโอ๋เนี่ยตอนที่ออกรายการ Secret of Academy น้องโอ๋ไปแอบปรึกษาพิธีกรพี่หญิงใช่ไหมค่ะแล้วปรึกษาเรื่องอะไรครับ
ึกษาว่าจะทำยังไงดีโอเป็นคนขี้อายถ้าโอจะแบบเดินเวลาคือออกไปเจอโลกภายนอกเนี่ยจะก้มหน้าแบบไม่มองดีไหมอะไรเงี้ยถ้าเผื่อไปสบตาก็เขินแล้วพี่หญิงแนะนำว่ายังไงพี่หญิงบอกว่าเมื่อสบตาเมื่อไหร่ก็ยิ้มด่าไปก่อนอ๋อยิ้มด่าไปก่อนยิ้มด่านะต้องยิ้มด่านะไม่ใช่ยิ้มด่าถ้าเกิดยิ้มด่าก็ยิ้มด่าต้องเป็นชำนาญใช่ไหมต้องยิ้มด่าแล้วตอนนี้ได้ฝึกหรือยังคะยิ้มด่าค่ะก็ฝึกแล้วฝึกแล้วใช่ไหมคะฝึกยิ้มไว้ก่อนแล้วนะคะอ้าวน้องโจเขาบอกว่าตอนที่มาอัดรายการนี้ครั้งแรกก่อนที่จะเข้าบ้านนะฮะตอนนั้นคุณบุ๋มปนัดดามาดิฉันดูเทปคุณดูเทปดูเทปเห็นน้องโจอันนี้ไม่ค่อยกล้ามองกล้องนะหลบหลบหลบตลอดเลยแต่ตอนนี้กล้ามากขึ้นแล้วใช่ไหมคะไหนลองบอกอะไรผ่านผ่านไปบ้างไหมฮะจะบอกอะไรผ่านทางกล้องไปไหมฮะผมมองกล้องแล้วครับกุ๊กไก่บ้างครับนำประสบการณ์ที่ใช้ในบ้าน AF ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันคิดว่าจะไปปรับใช้ยังไงบ้างคะก็คือการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกวันหลังจากออกจากบ้านจะมีงานให้รับผิดชอบเยอะมากคือถ้าเรายังขี้หลงขี้ลืมเหมือนเดิมก็คือมันไม่ได้แล้วค่ะมันต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ทำให้เรา alert ขึ้นแล้วแก้ยังไงวิธีแก้ค่ะไม่ให้หลงลืมก็ไม่อาบน้ำครับก็จดค่ะจดนึกอะไรได้ก็จดค่ะครับค่ะแล้วผมสระไหมคะรายการสดด้วยนะจ้าจ้าเขาต้องมาผมทุกวันอ๋อต้องใดผมทุกวันคุณน้องเดี๋ยวถ้าเกิดหน่อยเยอะๆกลับบ้านหลับเลยพี่เนี่ยตื่นมาสีฟันอย่างเดียวหน้าก็ออกไปแล้วเดี๋ยวเขาตบๆเพิ่มสังเกตพี่ท็อปสิลองลองนิ้วเขียวสิขุยหลุดมาข้างหน้าแต่วันนี้ยังไม่ได้สระค่ะวันนี้ยังไม่ได้สระใช่ไหมคะไม่ใช่ไหมครับที่ยังนั่งหลับคงนั่งหลับอยู่นะคะเขาบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกทุกคนบอกตื่นเต้นกันหมดพี่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะคะแต่พอผลออกมาถามน้องโอนะคะว่าตอนนั้นโอได้ยินชื่อว่าเป็นตัวเองเป็นคนแรกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกก็ไม่รู้สึกอะไรมากเพราะว่าคือพอเข้าไปปุ๊บตั้งแต่ในบ้านไม่เคยคิดว่าจะต้องเราต้องยอมรับเสมอว่าเราอาจจะเป็นคนแรกก็ได้อะไรเงี้ยพอถึงมายืน4คนแต่ถ้าจะต้องเป็นใครสักคนที่ไม่ใช่โอ๋ก็ขอออกเองดีกว่าเผื่อใจใช่เผื่อใจไว้แล้วเพราะว่าทุกคนที่ออกมายืนคือตอนนั้นสนิทกันหมดเลยสมมติถ้าจะต้องเป็นพี่บอยออกไปโอ๋ก็คงอยู่ไม่มีความสุขอะถ้าเป็นพี่พาดอะไรเงี้ยโอ๋เองดีกว่าสบายใจกว่าอ๋อสู้เราไปซะดีกว่าแล้วมาอยู่แล้วได้ดูเพื่อนๆเชียร์เพื่อนๆตลอดเลยมั้ยฮะก็ดูวีคแรกพอแล้วปวดร้าวคุณเชื่อไหมว่าวีคแรกที่น้ำพรต้องถูกน้องโอถูกโหวตออกปุ๊บนะทุกคน11คนร้องไห้กันหมดเลยนะครับตอนนั้นเป็นไงความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างถามน้องโจกับตอบน้อยสุดรู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็เสียดายแทนน้องเขาครับเพราะว่าทำไมไม่สละจิตออกเองอ่ะจริงๆผมยื่นเสนอเรื่องนี้ขึ้นไปทางบอร์ดแล้วเขาไม่เสียดายแทนน้องครับทำไมรู้สึกยังไงเสียดายน้องเพราะวิกเดียวเรียนอะไรได้ไม่เท่าไหร่คือเหมือนกับว่ามันไม่น่าจะรีบตัดสินคนแค่1อาทิตย์นะครับน่าจะคอนเสิร์ตไปสัก10อาทิตย์แล้วค่อยเริ่มโหวตกันใช่ไหมแล้วน้องมิวล่ะครับตอนนั้นร้องไห้ตอนนั้นก็ร้องไห้ด้วยครับตอนนั้นก็เศร้าครับเพราะว่าเพื่อนออกคนแรกครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเพิ่งจะสนิทกันเองเรารักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามาออกไปซะก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่บอยก็เสียใจมากครับตอนนั้นพี่บอยแบบว่าฮือๆมากเลยก็เลยแบบว่าพี่บอยฮือเศร้าพี่บอยฮือเศร้ากันหมดเลยฮือๆนี่คือร้องไห้ครับแล้วพี่ไมค์ร้องไหมพี่ไมค์ร้องครับทำไมเนี่ยนี่บอกว่าเป็นคนที่แบบอายุน้อยที่สุดในกลุ่มนะครับร้องหนักด้วยครับจริงๆแล้วบอยเนี่ยมากกว่าผมอีกนะไม่มีใครแซวบอยบ้างเลยนะตอนนั้นก็เลยรู้สึกเสียดายแทนน้องครับถามอุ้นไปยิงกระบี่ได้เตรียมทานหน่อยครับไม่เคยตอบเลยคุณท็อปรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นก็ไม่ได้ร้องไห้นะครับแต่ว่าไม่พูดอะไรเลยจนถึงบ้านเลยเงียบทำไมมันน่าจังงังเหรอก็คือคิดว่าแบบไหนก็คือได้เข้ามาเรียนด้วยกันแล้ว12คนจ่ายค่าเทอมเท่ากันแต่ทำไมอะไรออกไปก่อนอะไรเงี้ยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยกลัวไหมเซ็งแทนเพื่อนครับขอเซ็งแทนว่าหรือถือว่าเคยมีความรู้สึกนึกขึ้นมาอุ้ยไม่รู้ครั้งหน้าจะเป็นเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อไม่หรอกก็คือเสียดายโอกาสคือแบบนั่นเขาใส่ใจอ่ะกุ๊กไก่นะคะก็คือสนิทกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านค่ะพอ
เขาออกก็รู้สึกว่ามันคือเป็นใครไปก็อึ้งแบบคืออาทิตย์แรกเรายังไม่ได้แสดงความเป็นจิตวิญญาณออกมาต้องมาออกอะไรเงี้ยพูดอย่างกันต้องแบบยังไม่ได้ถอดหัวถอดไส้มาโชว์กันดูแล้วเข้าไปอยู่รวมกันกี่อาทิตย์ครับก่อนที่จะเริ่มปวดออกครั้งแรกเนี่ยมีความผูกพันกันต่างๆเนี่ยต้องรู้จักกันอะไรเนี่ยประมาณเท่าไหร่ฮะก็2อาทิตย์3เดือนกว่าตั้งแต่ประกาศเดือนตั้งแต่ประกาศผลอ๋อประกาศผลแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอยู่กันตลอดอยู่แล้วนะคะแหมลูกตาลูกตายังไม่ได้บอกลูกตาล่ะก็เสียดายแทนน้องอะค่ะเพราะน้องเขาในสัปดาห์แรกทั้งหมดอะค่ะเขาเป็นคนที่ซ้อมเยอะที่สุดแล้วขยันที่สุดเสียดายแทนเขาแต่ไม่เป็นก็ผ่านไปแล้วนะคะค่ะมาถึงตอนนี้คุณมีอะไรคะตอนที่ออกมายืน3คนค่ะคะแนนในการโหวตแต่ละสัปดาห์น้อยที่สุดในใจตอนนี้ออกมายืน3คนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างในใจคิดถึงอะไรอยู่จะเป็นฉันหรือเปล่าหรือเป็นเขาหรือเป็นคนนู้นรู้สึกยังไงกันบ้างคิดอะไรในใจกันบ้างใครจะตอบก่อนดีคุณท็อปคุณท็อปจิ้มบ้างดีป่ะค่ะเอาใครดีนะมิวครับรู้สึกว่าเต็มที่ครับก็รู้สึกว่าเราไม่จะไม่เสียใจเลยถ้าเราได้ออกแล้วก็รู้สึกว่ามันโอกาสนะมันขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละคนจริงแล้วจังหวะชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแฟร์นะเราเคารพกติกาด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำมาได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วอะไรเงี้ยครับเต็มที่ครับแล้วตอนที่เป็นเรามาถึงว่าเป็นคิวเราแล้วอย่างอาถาน้องว่านว่าคิดว่าทำไมเราถึงต้องโดนบทออกตอนนั้นในใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำตรงไหนไม่ดีพอหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรคะเพราะคะแนนน้อยที่สุดครับแล้วเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรนะพี่เลยย้อนมองตัวเองอ่ะก็คือมันที่เราออกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่มีคนโหวตให้ครับก็มีคนโหวตให้ทุกคนแต่ว่าแค่น้อยกว่าแค่นั้นครับก็คือว่าคิดว่าออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่แค่อยากให้รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นก่อนนะครับหรือจะออกวีคไหนก็ได้ไม่ได้แล้วตอนที่เราออกมารู้สึกว่าเราพัฒนาพอหรือยังแล้วก็ดีที่วีคที่ออกเนี่ยรู้สึกว่าทำได้ก็น่าพอใจในระดับหนึ่งก็เลยคิดว่าเออวันนี้ทำดีแหละออกก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วครับนะคะแล้วกุ๊กไก่ล่ะครับครับก็ความรู้สึกก็คือของกุ๊กไก่จะโดนวีคแรกมาถึงก็โดนแต่ว่าก็ถูกไปยืน3คนเพราะไม่คันรู้สึกพิเศษที่ว่าวีคแรกได้ไปยืนกัน4คนค่ะแล้วก็เป็นเลข7 8 9 10ค่ะอ๋อมันเลยเออมันแปลกดีแล้วก็มายืนอีกครั้งก็วีค9ค่ะแล้วก็ออกไปเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือหนูก็ลุ้นตัวเองทุกวีคอ่ะค่ะว่าวีคนี้ต้องออกแน่เลยเพราะว่ามันดูแบบลุ้นๆตัวเองไงก็ไม่รู้อ่ะค่ะแบบว่ามันหนูขี้ตื่นเต้นไงคะแต่ก็รู้สึกว่ามันทุกอย่างมันจบตอนที่เราได้แบบ1ใน12แล้วค่ะคือที่เหลือมันก็เป็นเกมมันเป็นจังหวะมันเป็นดวงเป็นอะไรหลายๆอย่างค่ะก็เป็นความรู้สึกหลากหลายนะคะดิฉันว่าเอาละค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันนะคะอีก5ท่านจะย้อนกลับมาค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้ทั้ง7ท่านนี้พักก่อนนะคะช่วงหน้าพบกันค่ะใหญ่เธอถึงลืมกันมีหวังสักจนไปที่ว่าจะลดลงไปน้องจะโดนปีกหากเธอสวยจะไว้ใจเป็นกาณดินแดนแห่งหนึ่งว่ากันว่าเป็นดินแดนผลิตความฝันและเมื่อผลผลิตแห่งความฝันเป็นจริงขึ้นมาพวกเขาจึงนำผลผลิตเหล่านั้นมาเร่ขายในคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มปฏิบัติการเร่ขายฝัน UBC Fantasia In Concert คอนเสิร์ตครั้งแรกของเหล่านักล่าฝันปฏิบัติการเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีเวลา1ทุ่มตรงพิเศษสำหรับสมาชิก UBC สามารถซื้อบัตรได้ในวันที่15ตุลาคมเพียงนำ UBC Magazine ไปแสดงที่ไทยทิเก็ตมาสเตอร์โทร02-2263456สำหรับบุคคลทั่วไปเปิดขายตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้แอปและเพื่อนๆมีความฝันที่เต็มไปด้วยความสุขมาฝากนะครับอย่าลืมนะครับมากันเยอะครับขอบคุณครับ
ไว้เหยียบเท้าอ้วกเหรอไม่ได้ตั้งใจเหยียบครับมันเป็นอุบัติเหตุเจ้าต้องใหญ่มองไม่เห็นได้ยังไงผมแค่รีบไปดูออริจินทอล์คแค่นั้นเองออริจินทอล์คสัปดาห์นี้มีอะไรล่ะสวัสดีค่ะวันนี้โซบีมีโชว์นะคะสำหรับสาวที่ชอบล้างเหนื่อยผมเผาครับ Pleasant Perfect ครับปิดฉากละครเรื่องนี้ถ้าเธออย่าให้ความภาพปลอดนะครับอาทิตย์นี้ทาง UBG ช่อง17UBC Inside Orange Talk 9โมงครึ่งครับผมไปกับปิ้งย่างอ้นนะคะบ๊ายบายเจอกันวันนั้นนะOrange Talk สวัสดีครับพวกเราวงตัวรู้ป่าวว่าเดี๋ยวเราจะได้เล่นสเตจเดียวกับศิลปินจากญี่ปุ่นด้วยล่ะก็ถ้าอยากติดตามว่าใน1วันเราทำอะไรกันบ้างก็ต้องเก็ตกึ่นครับวันศุกร์นี้ครับผมตอนนี้ครับเรากลับมาอยู่กับ12นักเล่าฝันนะครับของ Academy Penetration Season 2นะครับบอกว่าสตูดิโอเราดูครับแคบมากๆเราจะทะเล็ดออกฉากนะห้องส่งเราใหญ่นะฮะนี่จะทะเล็ดกันไปนิดนึงนะฮะมาถามนิดนึงจากวันแรกจนถึงวันนี้ที่ออกมาจากบ้านแล้วนะครับชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างถามคนแรกเลยนะฮะที่กลับบ้านกินก๋วยเตี๋ยวคนแรกเลยออฟกินก๋วยเตี๋ยวที่บ้านใช่มั้ยพี่ติดตามข่าวเห็นมั้ยครับผมก็วันแรกเลยหมายถึงชีวิตเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างจากวันแรกที่แบบเข้าไปในบ้านจนถึงวันนี้ออกมาเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังฉันว่าแล้วว่าเขายังไม่ตื่นก็เข้าไปแบบเข้าบ้านไปก็เป็นแบบหนุ่มชนบทธรรมดาครับไม่ค่อยมีความรู้ก็จะไม่ค่อยเข้าใจคนในกรุงฮะว่าเขาคุยกันก็จะไม่ค่อยเข้าใจในกรุงมีกรุงใช่ไหมลูกคนในกรุงคนในกรุงนะแล้วพอกลับไปเข้าใจมากขึ้นไหมคะก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเจอเต่าเจอเต่าจะคุ้นเคยกับคนที่เขาเจริญกว่าครับเจริญกว่าเจริญอาหารหรือว่าเจริญอายุคะน้องมันเจริญทางไหนเจริญอาหารนี่คงไม่ต้องเดานะคะก็ได้ความรู้มาเยอะครับในบ้านก็มีการเรียนหลายอย่างด้วยอันนี้ก็รู้สึกชีวิตเปลี่ยนไหมคือเวลาออกมามุมมองเหมือนกับว่าเวลาเราเห็นโชว์การแสดงคอนเสิร์ตหรือก็เวลาเห็นศิลปินคนอื่นแล้วเรามองดูการแสดงเขาแล้วมุมมองมันเปลี่ยนไปไหมก็จะมาพัฒนาได้ด้วยครับเราก็หยิบยกตรงนั้นตรงนี้มาแล้วท่านอื่นๆล่ะคะพี่โจล่ะพี่โจครับว่าไงเราติดตอบตอบสิตอบตอบเลยคุณโจเอาตอบรู้สึกเปลี่ยนไหมชีวิตวันแรกที่เดินสเปรย์สบ่าเข้าไปในบ้านเอาพี่บอยหลับไปแล้วฮะเดินสเปรย์สบ่าเข้าไปในบ้านแล้วพอออกมาปุ๊บเนี่ยโหทุกคนมาลุ้นพี่โจก็ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นจะมีแต่เด็กเล็กๆมาชอบแล้วแบบคงเหมาะกับรายการเด็กครับเด็กเล็กๆเขาคุณทำซุ้มเสียงทำอะไรแปลกๆได้ใช่ไหมเอาแล้วค่ะอยากถามอีกคำน้องออฟพอรู้ผลบวชเสร็จปุ๊บเหยียบลงจากเวทีมาเจอคุณพ่อคุณแม่เลยไหมใช่ครับเจอครับเจอคำแรกพูดกับท่านว่าไงออฟทำได้แล้วนะครับคุณแม่แล้วก็ป๋าเขาก็บอกดีมากลูกคุณแม่ก็บอกขอบคุณนะลูกนะที่ทำให้ฝันของคุณแม่เป็นจริงมาทำแทนแม่มาทำฝันแทนหนูแม่ฟังเข้ามาอยากมีบ้านสวยๆสักหลังหนึ่งเราก็ทำให้เขาได้เคยคิดว่าจะเก็บเงินซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ค่ะตอนนี้ไม่ต้องเก็บแล้วครับมาเองมาเองพี่ก็รับลูกอีกคนได้นะเนี่ยถ้าพี่เลี้ยงได้ถึง3คนถ้าจะยอมให้พี่อยู่บ้านด้วยนั่นคือผมใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมไปถึงเพื่อนสนิทบ้างออกมาจากบ้านปุ๊บไม่เจอเพื่อนสนิทมาเลย12วีคเพื่อนว่าไงบ้างน้องบอยเพื่อนสนิทเหรอครับเพื่อนสนิทไม่ค่อยมีครับเชิญเปลี่ยนคนครับไปดูหรือยังอะไรนะอะไรนะเปลี่ยนคนเพื่อนสนิทขอเปลี่ยนคำถามไปที่คนอื่นเลยครับใครมีเพื่อนสนิทบ้างฮะเอาผ้าดีไหมผ้าถุงพี่ไมค์ก็เพื่อนสนิทผมก็จะมาเชียร์อยู่เกือบทุกวีคกันจะได้เห็นกันอยู่บ่อย
เพื่อนชีวิตใช่ไหมคุณเพื่อนสนิทที่เพื่อนชีวิตคุณหรือเปล่าอันนั้นแม่อันนั้นแม่ออกจากบ้านปุ๊บไปถึงเจอหน้าลูกว่าไงฮะลูกก็บอกว่าพ่อไม่ทำไรใช่หรอครับลูกก็แบบวิ่งเข้ามากอดอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงกี่อาทิตย์ไม่ได้เจอลูกเจ็ดอาทิตย์ครับโอ้โหคิดถึงลูกนะเนี่ยนะนะเป็นเดือนกุ๊กไก่กุ๊กไก่เปรี้ยว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 ว่าไงเพื่อนเพื่อนสิเปรี้ยวว่าไงบ้างเพื่อนก็บอกว่าดีใจด้วยนะคะเพื่อนแม่ครัวอยู่บนดอยเพื่อนข้ามแม่โคมาก็เพื่อนบอกว่าดีใจด้วยนะคะแล้วก็ภูมิใจภูมิใจที่แกทำได้นะกุ๊กไก่นะคะเพื่อนเพื่อนบอกว่าเอาบินมาให้จ่ายหนี้ด้วยค่ะโอนกี่หมื่นโดนไปกี่หมื่นโดนไปหลายค่ะต้องไปเคลียร์บินว่าล่ะคะเพื่อนแนวนอนหรือแนวตั้งคุณว่าไงมั่งก็ก่อนเข้าบ้านก็พอมีนะครับพอมีเขาออกมาไม่มีแล้วโอ้เสียดายตอนนี้ไงออกมาแล้วคุณมีนี่ไงคนนี้คนนี้ไม่นับครับคนนับไม่นับเป็นเจอแบบไม่ได้เลยกันลูกตาล่ะคะลูกตาก็เพื่อนก็เอาใจช่วยค่ะแล้วก็มีไปเชียร์รุ่นน้องพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เจอกันในรายการที่คอนเสิร์ตแต่ภาคเนี่ยโหเพื่อนทั้งที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักเน็ตเวิร์กคุณเนี่ยเป็นยังไงส่งมาให้กำลังใจกันว่าก็มีค่ะมีส่งเมสเซจมาแล้วจะบอกว่าเมสเซจมันรับได้ไม่เยอะค่ะก็ต้องคอยต้องคอยลบแต่ว่าอ่านทุกอันนะก็คือนั่งทำงานไปแล้วก็อ่านไปเครือข่ายคุณใช่ไหมเครือข่ายเยอะนะโอ้โหมาถึงน้องพัดล่ะครับน้องพัดเพื่อนเพื่อนว่าไงบ้างเพื่อนกลายเป็นแฟนเพลงตัวยงไปแล้วค่ะอ๋อเพื่อนกลายเป็นแฟนคลับเราฮ่าฮ่ากรี๊ดกราดกันสุดฤทธิ์โอ้ดีเนาะดีดิฉันไม่มีวันจะเป็นแฟนคลับคุณก้องหรอกทำไมฮะก็ถ้าคุณไปประกวดแล้วคงจะไม่มีอะไรขัดเกลาคุณได้สงสารครูสอนร้องเพลงสิพี่อะไรพักกลัวนะการการก็ต้องรู้ว่าจะต้องบวชไปเลยได้เพราะฉันเมื่อกี้เลยน้องใครนะน้องโอ้ยคนหนึ่งโอ้ก็พอตั้งแต่คอนเสิร์ตวีคแรกเพื่อนเขาก็เห่อเลยก็คือบ้านโอ้อยู่เชียงใหม่ค่ะทำมาเลยพัดเพิดจากเชียงใหม่โชว์ใหญ่แต่ก็ไม่ได้โชว์เพราะว่าไปบางคนข้างหลังก็ได้เอาลงซะอะไรอ๋อค่ะก็คือตามมาเชียร์ทุกวีคแค่ขนาด2วีเขาก็ลงมารถทัวร์ลงมาจากเชียงใหม่กันน่ารักเนาะแล้วคุณมีรอยสักอะไรที่ข้อมือคะน่ะอ๋อจดไว้เออเราก็ยืนเอ๊ะเขาสักอะไรวะเปรี้ยวเนาะอยู่แบบจดเบอร์แฟนคลับมีแล้วคะต้องมีก็เพื่อนที่เชียงใหม่คุณมีพัดมาเหมือนน้องเขาไหมหรือของคุณเป็นกลางล่มเป็นตุงคืออย่างเงี้ยคือว่าคือผมย้ายโรงเรียนมาแล้วก็เปลี่ยนโทรศัพท์แล้วก็เลยเปลี่ยนเบอร์ด้วยแล้วก็เบอร์เพื่อนก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยอะไรเงี้ยครับพอมาอยู่คณิตมีแล้วเขาก็รู้ว่าเอ้ยเราอยู่ตรงนี้นะอะไรเขาก็มากันเพื่อนที่ไม่เคยที่เพื่อนที่แบบว่าไม่เจอมานานก็ได้มาเจอกันที่เวทีคอนเสิร์ตก็ดีใจมากครับค่ะเอาละค่ะถามคำถามนี้ก่อนนะคะวันสุดท้ายที่น้องออฟร้องเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเออจริงๆแล้วอยากเป็นพระเอกในหัวใจใครคะไม่มีครับแต่ถือว่าชื่นชอบเพลงนี้ไงครับทำไมนิ่งแล้วคิดนานจังแล้วทำไมมีเสียงมีน้องแต๋วน้องแต๋วน้องแต๋วอันนั้นเป็นการเขียนจดหมายขึ้นมาบิ้วตัวเองยังไงไม่เข้าใจขยายความหน่อยฮะน้องบอยคือครูหนิงอะฮะเขาให้เราเขียนจดหมายเกี่ยวกับลักษณะเพลงอะฮะแต่คือไม่ต้องเป็นเพลงใช่ไหมฮะเป็นพูดแทนก็เลยต้องเขียนเป็นพร็อพเรื่องอะครับว่าให้แต่งเรื่องราวขึ้นมาว่าเป็นเรื่องราวประมาณไหนเพื่อที่จะได้ตีความเพลงนั้นให้ถูกนี่ก็เขียนขึ้นมาเขาก็เขียนสวัสดีครับติ๋มอะไรเงี้ยแต๋วตอนแรกเป็นติ๋มตอนแรกคนหนึ่งบอกว่าเออเนี่ยพี่รักติ๋มนะอยากให้ติ๋มอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยติ๋มไม่โดนเอาเป็นแต๋วดีกว่าพี่ก็รักแต๋วเป็นเรื่องเป็นราวเลยหากันครับหนึ่งโอ้โหชื่อแต๋วแต๋วแต๋วชื่อดีนะแต๋วแต๋วครับแต๋วน่าตัวมาถามว่าออฟมาเคยบอกว่าเปรี้ยวเนี่ยเขาไม่สวยคือหลุดปากบอกเขาว่าเขาไม่สวยใช่ไหมบัดนาวปัจจุบันนี้เขาสวยขึ้นหรือยังเปรี้ยวสวยตลอดเวลาครับดิ๊กเอ้าพูดเล่นหรือพูดจริงพูดเล่นครับอยู่ในบ้านจ่ายตังค์ไว้เท่าไหร่แล้วทำไมเวลาพูดต้องทำมืออย่างนี้ด้วยแบบเหมือนตื่นเต้นอะไรเนี่ยมีพิรุษนะจะดับแล้วดัดมือครับชอบดัดมือนะเขาไม่ค่อยบอกสัมภาษณ์คุณทำไมคะก็แบบเพิ่งออกจากบ้านมาได้ไม่กี่วันเองใช่ไหมฮะ
กี่วันแล้วตอนนี้4 วันฮะ4 วันเองคุณยังเหมือนกลับมาจากอเมริกายังปรับสภาพไม่ได้เจ็ตแลกอากาศมันเปลี่ยนไงพูดถึงน้องพัทบ้างน้องพัทที่โหเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองในบ้านที่สุดเลยใช่มั้ยได้อะไรบ้างจากความมั่นใจที่อยู่ในบ้านก็จริงๆแล้วก็ได้คำสอนนะคะมากมายที่เกี่ยวกับการปรับตัวแล้วการใช้ความมั่นใจเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากกว่าให้โทษค่ะก็ได้เอามาปรับใช้ด้วยนะก็คือไปเทความมั่นใจไว้ที่การแสดงที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเปรี้ยวขาคิดว่าอะไรคือพัฒนาการที่ดีที่สุดหลังจากที่เราได้เข้าไปอยู่ในบ้าน AF มีทั้งสองแง่ค่ะเพื่อนกันร้องเพลงค่ะแล้วก็จิตใจค่ะรู้สึกว่าตัวเองมองโลกในแง่ดีขึ้นมากมากอ๋อทำไมครับมันเป็นยังไงทำไมถึงรู้สึกว่ามองโลกในแง่ดีขึ้นก่อนเขามาอยู่ในบ้าน AF คุณมองโลกยังไงก็คือก็ไม่ได้ว่ามองโลกในแง่ร้ายนะคะแต่ว่าคือมันดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะมองอะไรก็ดูโลกสีชมพูหมดเลยเปิดใจกว้างขึ้นจะมีความรักไปสินะก็ต้องชุดแบบนี้สิคะมาถึงต้องพาสมาต้องพาสที่เครือข่ายเยอะมากเลยนะฮะเป็นไงบ้างค้นพบอะไรบ้างตัวเองค้นพบตัวเองอะไรบ้างในบ้านค้นพบว่าหนึ่งเลยค่ะว่าเราก็ใส่ชุดราตรีสวยไม่ใส่ก็ชุดราตรีแล้วเดี๋ยวพี่ใส่ให้เองค้นพบว่าตัวเองก็สวยค่ะจริงแล้วคุณแต่งออกมาสวยจริงๆขอบคุณมากโอ้ชุดเชิดออกมาสวยเลยนะแต่พี่ก้องยืมมาละเรื่องสำคัญก็คือค้นพบว่าถ้าใจเรามองเขาน่ารักเขาก็น่ารักหมดไม่ว่าเขาจะทำผิดหรือเปล่าการให้อภัยคนเป็นสิ่งที่ดีโอเคเอาแล้วค่ะน้องบอยแล้วก็เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็คงคล้ายๆกันนะครับก็ได้ถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับมองในด้านที่ดีของกันและกันเนี่ยมันจะทำให้ใช้ชีวิตด้วยกันยังมีความสุขครับมันก็การทำงานในสังคมในอะไรนี้ใช่ไหมคะมาถึงนี่บ้างหนุ่มข้างๆใช่ไหมค่ะน้องโจตอนอยู่ในบ้านเนี่ยกดดันไหมก็มีบ้างครับเครียดไหมก็มีครับแล้วแก้ปัญหาตรงจุดนั้นยังไงก็ทำตัวเครียดแล้วมันจะไปแก้ยังไงล่ะน้องก็งึมๆแบบประมาณว่าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือปล่อยให้มันดาวไปเรื่อยๆดิ่งกามิกาเซ่ดิ่งลึกนี้เหรอกามิกาเซ่จริงว่าแต่เปิดดูทีไรก็เห็นคุณร่าเริงสนุกสนานอยู่นี่อ๋ออันนั้นอาจจะเป็นช่วงหลุดครับแบบอ๋อแล้วก็หายครับมันก็ดีขึ้นแล้วอะไรเป็นกำลังใจให้มาถึงจุดนี้ครับคิดถึงใครคิดถึงอะไรถึงคิดถึงคุณยายครับดีแล้วหันมองทางเธอดูดินี่คือคุณยายกันค่ะโอ้นี่บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจมาสมัครนะคะไปเดินเล่นในห้างแต่พี่ๆที่อยู่ BC ไปเห็นแล้วก็ชวนเรามาใช่ไหมคะว่าให้ลองมาสมัครดูคิดว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นให้อะไรกับเราบ้างคะให้ที่ว่าตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกไปเพราะตอนแรกก็อย่างที่บอกโอเป็นคนค่อนข้างขี้อายไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเป็นเวทีแรกที่โอเลือกมาประกวดค่ะก็คือคิดไม่ผิดที่ได้เลือกเวทีนี้แล้วก็เดินเข้ามาค่ะตอนแรกคือบอกครูเขาไว้แล้วไม่ต้องมาฟังหนูร้องหรอกหนูจะไปแล้วหนูมุ่งมั่นหนูรับปริญญาเองแจกเองจะไปแล้วหนูจะไปแล้วมาถึงกุ๊กไก่ค่ะได้รับอะไรบ้างจากประทับใจที่สุดในการประกวดครั้งนี้ประทับใจคือทุกเรื่องเลยค่ะคือเรื่องอยู่ชีวิตในบ้านเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าหนูจะเป็นคนที่ผูกพันกับการอยู่กับเพื่อนการอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนกับว่าการมาอยู่บ้านกับเพื่อนอีกครั้งนึงเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงค่ะแล้วคือข้างในมันไม่มีโลกภายนอกค่ะคือความคิดเราก็จะอยู่กับตัวเองจริงอะค่ะเราจะได้เป็นตัวของตัวเองจริงค่ะไม่มีกระแสไม่มีอะไรอย่างเงี้ยโอ้แหมคล้ายๆไปถือศีลเนาะเข้าไปบำเพ็ญน้องไมล์แหมพี่ไมล์ดีกว่าพี่ไมล์ค่ะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองร้องเพลงผิดมาตลอดเพิ่งมารู้ก็ตอนที่เข้าร่วมโครงการนี้นี่เองขยายความหน่อยฮะอ๋อคือผมร้องเพลงโดยที่ใช้คอมาตลอดเวลาซึ่งแบบคือมันทำให้เสียงแหบไวมากอ๋อแต่มานี่เราเข้ามาบ้านก็ได้รู้หลักการใช้เสียงคือให้ร้องผ่านคอขึ้นมาที่หัวมั่งที่จมูกที่ปากอะไรอย่างเงี้ยอกก็เลยเรารู้สึกว่าตอนนี้คอเราดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับผมนะฮะทีนี้ร้องถูกแล้วนะคะแล้วนะมาถึงน้องว่านนางปุ้นปุยเยี่ยงของดิฉันของผมนะฮะตอนเข้าไปบ้านวันแรกก็มีแนวเพลงที่ถนัดอยู่ครับแต่ปัจจุบันนี้ยังถนัดแนวเพลงเดิมอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่มีแนวเพลงที่ถนัดแล้วครับทำไมเพราะว่าแบบ
โดนคอมเมนต์เทเลอร์คอมเมนต์เหมือนกันในวีกว่าพี่ว่าแนวเพลงนี้คงไม่เหมาะกับว่านแล้วคือมันก็มาหลายทีแล้วไงครับมันก็ไปทีละแนวมันก็เริ่มหมดไปจากโลนะครับแนวไปต้องแล้วแต่แนวที่จัดที่ยังคงเป็นพวกลองเงงเลยคล้ายๆดับไฟนะดับทีละดวงดับฝันเป็นปุ๊บแล้วเอาแนวที่ชอบกันแล้วกันตอนนี้คงเน้นขายแล้วครับเป็นป๊อปหล่อป๊อปไม่เอาที่ใจเราชอบจริงๆค่ะจะชอบป๊อปหล่อครับครับก็ชอบแล้วครับชอบป๊อปหล่อไม่ใช่ป๊อปคอนป๊อปหล่อป๊อปหล่อค่ะลูกตาลนะคะลูกตาลเอานี่ๆๆแหมพี่บอยนั่งบังอยู่พูดถึงมิตรภาพที่ได้จากการเข้าร่วมครั้งนี้นะคะก็เพื่อนแต่ละคนก็แบบนิสัยต่างกันนะคะแล้วก็ทุกคนต้องมีข้อดีข้อเสียของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้คุยกับโอ๋ตอนออกมาอยู่บ้านเล็กด้วยกันนะคะบอกว่าเวลามองใครมองอะไรให้มองที่เจตนาแล้วเราจะมองข้ามข้อเสียของเขาไปแล้วเขาพูดกับเราอย่างเงี้ยเขาอาจจะแซวอาจจะว่าอาจจะกระทบมั่งแต่มันเป็นเขาพูดด้วยแบบเจตนาที่แบบเป็นเพื่อนเป็นแบบอยากให้สนุกอยากให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีใครอยากทำร้ายเราเลยอะค่ะอ๋อก็คือเวลากระทบความรู้สึกนี่ก็อย่าไปแบบตีความเองให้ดูก่อนคิดก่อนว่าเขาพูดใช่ว่าเขาเจตนายังไงนะคะมาถึงหนุ่มน้อยหน้าหวานน้องมิวครับน้องมิวพูดถึงแรงเชียร์ของแฟนหน่อยแฟนคลับที่เชียร์ถึงวิสุดท้ายเลยที่ชูป้ายมิวอยู่เนี่ยโอ้โหก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าเราออกไปตั้งนานแล้วเขาก็ยังรู้สึกจำเราได้ตัวเราอยู่แล้วจำได้แล้วก็เท่าที่เห็นก็คือจะมีแฟนคลับกลุ่มนึงครับที่เขาทุ่มเทให้เรามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ทำอุปกรณ์อะไรกันมาทำให้เราเห็นให้ได้ว่าเขาอะชูป้ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีตัวการ์ตูนมีตัวหนังสืออะไรเยอะแยะเลยแล้วเขาถึงเขาจะอยู่ไกลขนาดไหนเขาจะกระโดดชูโบกไปโบกมาอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเราก็รู้สึกแบบว่าในวีคโหวตแบ็ครู้สึกประทับใจมากครับแล้วก็ทุกวีคเลยครับทุกวีคแล้วก็วีคสุดท้ายด้วยพี่ท็อปก็มีคนชูป้ายนะค่ะไปซะไปพี่ท็อปก็มีของคุณก็มีถามแบบไม่มีเหตุผลอะไรนะไม่สร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์อย่าเห็นแก่ตัวอย่าอันนั้นติดแล้วถ้าจะให้บอกนะคะว่าตัวเราเนี่ยมีจุดเด่นยังไงหรือว่ามีอะไรเป็นจุดที่ทำให้โดนใจแฟนคลับเฉพาะของเราเนี่ยทุกคนคิดว่าบอกได้ไหมว่าจุดของเราคือตรงไหนเออมีไหมโอเคก่อนดีอะความขาวความขาวหรือตรงไหนฟันเหรอจ๊ะโจมีไหมที่แบบถูกใจแฟนคลับคงความ อะไรดีล่ะความเป็นอย่างเงี้ยครับความเป็นตัวเองเหรอความเป็นอย่างเงี้ยครับความใสความความเงินแล้วมีใครมาบอกได้อีกไหมคะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่วันนี้ค่ะเรามีนะคะแฟนคลับของแต่ละคนเขาจะมาบอกว่าเขาชอบแต่ละคนนั้นด้วยเหตุผลอะไรก็ชื่นชอบอะไรในตัวพวกคุณนะคะไปพบกับพวกเขาเลยค่ะเงิมมีความสามารถดีครับท็อปก็เป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วก็ร้องเพลงดีก็ชอบครับน่ารักร้องเพลงพอด้วยค่ะท็อปออฟค่ะออฟน่ารักค่ะมีความรู้สึกค่ะชอบของพี่ออฟเรียนเก่งๆครับออฟชนะเลิศรักษาสุขภาพครับแล้วก็ยังไงก็ออกมาแล้วก็ร้องเพลงพอให้เราฟังครับชอบเชียร์พี่เปี้ยวค่ะนะคะพี่เปี้ยว V2 แล้วค่ะพี่เปี้ยวนิสัยดีค่ะค่ะพี่2น่ารักมากค่ะมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะเป็นUBC แคนาเซียนตรงนี้ให้ได้ค่ะอ๋อเป็นคนจริงใจค่ะไม่จริงโจ้ไม่ไกลกาจริงไหมพวกเราเย้วีสามโซ่โซ่วีสามโซ่ไทยวีเจ็ดครับน่ารักดีครับเอาร้องเพลงพอครับผมมาจากเชียงใหม่แต่มาเชียร์ชาวใต้ครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ครับกินข้าวเยอะๆครับวีเจ็ดโซ่โซ่เชียร์นักร้องคุณภาพค่ะวีหกมีความสามารถมากมีความมั่นใจในตัวเองสมควรที่จะเป็นเดอะวินเนอร์นะคะแล้วก็มีนิสัยดีแล้วยังหน้าตาสวยเรียกว่าสวยทั้งรูปรูปก็งามน้ำก็เพราะความสามารถก็เพียบพร้อมหมดฮะเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะคะวีหกสมควรที่จะได้เป็นผู้ชนะจริงๆค่ะเชียร์ค่ะ
ค่ะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีน้ำเสียงที่หวานมากเลยแล้วก็พูดน้อยต่อยหนักเหมือนกับที่ครูดูพูดเมื่อคืนมีความพยายามหมั่นซ้อมแล้วก็เขาเป็นทอมค่ะเท่มากพี่พัดเท่มากสู้ที่1ขอให้พัดโชคดีนะคะชอบมากๆขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะวันนี้มาเชียร์ V5 ค่ะน้องมิวค่ะเพราะว่าน้องมิวเป็นคนมีความสามารถนะคะเสียงดีแล้วก็เป่าแซกได้เสียงเพราะมากเลยค่ะก็มิวน่ารักค่ะมิวโซไซตี้อบอุ่นเสมอสำหรับมิวค่ะวีติบค่ะก็พี่โอน่ารักชอบแบบชอบพี่เขาน่ารักดีคนเชียงใหม่ด้วยกันก็เชียร์คนเชียงใหม่คือใครคือวีสิบดังๆนะเจ้าพี่สามก็ร้องเพลงเพราะค่ะแต่งเพลงเก่งน่ารักด้วยใช่พี่เป็นคนน่ารักพี่สามค่ะตลอดไปรอเราพี่ว่านเหมือนหัวใจเลยค่ะรอพี่ว่านมากค่ะคิดถึงพี่ว่านค่ะสบายดีไหมคะเราสาธุด้วยคิดถึงอยากพี่ว่านแต่งเพลงพอออกเทปแล้วจ้ะนี่โอนุคนแรกเชียร์พี่ว่านเชียร์ไม้ค่ะV11ค่ะไม้น่ารักร้องเพลงเพราะค่ะชอบไม้มากเลยเขาเป็นกันเองอ่ะไม่ถือตัวแล้วก็สุดยอดค่ะไม้ให้พี่ไม้รักษาสุขภาพแล้วก็ที่รักของทุกๆคนเชียร์ V1 ค่ะพี่ลูกตาลพี่ลูกตาลน่ารักดีค่ะเป็นกันเองรักษาสุขภาพด้วยนะคะเขาน่ารักอะครับอยู่ในบ้านแล้วนิสัยดีแล้วก็คอยดูแลน้องๆ อ๋อเพราะว่าพี่แปะเป็นเด็กที่น่ารักค่ะเขาเป็นคนที่รักคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเด็กที่มีนิสัยดีคิดว่าเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนไทยได้ต่อไปในอนาคตพี่แปะสู้ Academy Fantasia เชียร์ปีนี้นะคะเชียร์V12พี่โจแล้วก็พี่เขาน่ารักดีค่ะแล้วก็เก่งด้วยพี่โจเขาก็บอกว่าเขาอินกับเพลงทุกครั้งก็ชอบได้ความสนุกสนานได้แบบว่าเรียนรู้เหมือนได้ดูพัฒนาการพี่เขาอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนได้เรียนรู้ไปในตัวชอบมากเลยคนเลยมีใครอยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับบ้างฮะยกมือได้เลยฮะมาพี่เปรี้ยวไม่ใช่ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจที่มีให้มาตลอดนะคะแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมแล้วก็จะทำงานให้เต็มที่นะคะเพื่อทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะพี่ใครยกมืออีกพี่ใครยกมืออีกว่านพี่ว่านเอาคุณพี่เอียงขอบคุณครับแค่นี้กล้องตัดเราไม่ทันเราคุยทีเดียวพี่บอยทางนี้ครับขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่ให้กำลังใจผมแล้วก็แบบช่วยกันโหวตอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทุกอย่างสำหรับผมเวลาไปเชียร์ผมที่คอนเสิร์ตขอบคุณมากๆครับค่ะยิวอ้าวพี่ออฟครับตื่นแล้วครับตื่นแล้วนะไก่พี่ออฟก็ขอบคุณมากค่ะไม่สี่ครับขอบคุณมากค่ะประทับใจมากก็ตอนที่หนูออกมาค่ะก็คือมีแบบบทความต่างๆกระแสต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตแล้วก็คือเยอะมากๆค่ะก็คือจะอยากฝากตรงนี้อยากจะพูดไว้หลายทีแล้วค่ะก็คือขอบคุณมากนะคะสำหรับชาวพันทิปนะคะแล้วก็แฟนคลับที่ส่งอีเมลอะไรอย่างนี้มาให้นะคะคือขอบคุณมากค่ะอ่านแล้วซึ้งมากค่ะแล้วก็ทำให้หนูมีกำลังใจทำงานต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะใจนะใครต่อคุณน้องออฟน้องอาน้องภาพก็อยากบอกมากเลยนะก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับกำลังใจของทุกคนนะคะแล้วก็ฝากบอกทุกท่านด้วยนะคะพลาดไม่มีล็อกอินเข้าในเน็ตนะคะพลาดเลยเข้าไปตอบไม่ได้แต่ถ้ายังไงมีแล้วจะรีบตอบทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะไม่หรอกพลาดจะเล่นไม่เป็นฮะน้องออฟน้องออฟงอนหลับไปแล้วครับเตือนท่านเจ้าพ่อกระรอกพี่เตี้ยก็อยากจะขอบคุณจริงๆครับในเมื่อทุกคนรักความเป็นลูกทุ่งของออฟออฟก็จะมั่นคงกับตัวเองต่อไปครับในสิ่งที่พูดไว้ครับก็จะเป็นลูกทุ่งครับน่ารักมีไหมครับเอามาอ๋อน่าน้องโอยกท่วมเลยก็ขอขอบคุณทุกครั้งที่ผ่านมาเวลาโอรู้สึกท้อเวลาหันกลับไปมองภาพมันเก่าภาพคอนเสิร์ตตั้งแต่วีคแรกหรือว่าวีคบวกกลับก็ตามทำให้อยากจะฮึดสู้อย่าหัวเราะสิวีนฮะถามวีนต่อต่อเสียใจโอ้เสียใจมองกับไปภาพวันเก่าก็อยากจะฮึดสู้เพราะพวกคุณเนี่ยแหละค่ะขอบคุณมากนั่นคุณเอาไปนะพัดพัชชาบอกว่าสวยทั้งรูปทั้งในขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจเลยที่คอยติดตามมานะคะขอบคุณสำหรับคำถามไม่ใช่อย่าแซวสิก็ขอบคุณนะคะที่ทุกอย่างที่ให้มาแล้วก็
แบบน่ารักมากๆค่ะที่เขาจะคอยติดตามแล้วเขาจะถามเขารู้หมดป่วยเจ็บคอเป็นอะไรเสียงมีไม่มี ขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงเป็นใยและความจริงใจค่ะอยากจะให้ติดตามผลงานพวกเราไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็ทำเต็มที่เพื่อคุณทุกคนค่ะค่ะพี่มายนะฮะจะฝากอะไรถึงแฟนไหมทั้งแฟนคุณและแฟนคลับ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆแรงเชียร์ทุกๆแรงโหวตเลยนะครับทุกแบบกำลังใจเลยนะครับไม่ว่าจะแต่แฟนคลับผมก็ตามนะครับไม่ว่าผมจะป่วยไม่ว่าผมจะเป็นอะไรนี่จะคอยตามดูแลเทคแคร์ผมตลอดก็ขอบคุณจริงๆจากใจครับนี่ลูกตาลูกตาใจไม่ได้พูดเลยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกกำลังใจก็ว่าเวลาท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับกำลังใจจากคนก็ยังไงจะทำให้เต็มที่ที่สุดไม่ให้ทุกคนผิดหวังค่ะค่ะมีไหมหมดแล้วเปรี้ยวไปแล้วเปรี้ยวไปแล้วหรอหมดแล้วครบแล้วใช่ไหมฮะเอาพี่มิวครับไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างครับสำหรับบริษัทที่ทุกคนตั้งมาเพื่อเชียร์พวกเราแล้วก็ไม่มีคุณคือแบบว่าเป็นกลุ่มฮะเป็นกลุ่มแฟนคลับอะไรเงี้ยของทุกคนแล้วก็ทุ่มเทพวกเราทุกอย่างแล้วก็โหวตให้พวกเราเชียร์พวกเราส่ง SMS มาให้กำลังใจทุกอย่างเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เรามีความสุขมากแล้วเราคิดว่าเราจะทำความสวยให้กับทุกคนให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโจสุดท้ายโจพูดเลยเร็วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณครับ คือจะทำให้ดีที่สุดตามที่ทุกคนคาดหวังไว้ครับเมื่อสักครู่มีแฟนๆนะคะได้พูดถึงการแต่งเพลงของทั้งน้องว่านและพาดด้วยมีคนโทรศัพท์ฝากเข้ามาถามว่ามีเพลงที่แต่งเอาไว้เองด้วยใช่ไหมคะจะบรรจุลงในอัลบั้มนี้ด้วยไหมถ้ามีโอกาสนะครับก็น่าจะได้ฟังกันค่ะแล้วพาดล่ะคะก็ถ้ามีโอกาสก็ทำกันนะตอนนี้เราฝากผลงานของ12คนตอนนี้มีอัลบั้มใหม่ออกมาตอนนี้กำลังทำกันอยู่ค่ะครับอัลบั้มนี่แหละค่ะหลายๆคนอยากจะทราบอยากจะติดตามความต่อเนื่องอยากใครจะเป็นตัวแทนพูดถึงผลงานที่นอกเหนือจากการออกรายการต่างๆแล้วจะมีอะไรความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างพี่บอยครับพี่บอยค่ะครับโอเคทำงานครับก็อยากจะให้ติดตามกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอัลบั้มแรกที่พวกเรารวมตัวกันหลังจากออกจากบ้านมานะครับแล้วก็มาทำงานร่วมกันก็จะเป็นเอาเพลงเก่ามาโคเวอร์ทำใหม่กันในร่วม12คนเนี่ยนะฮะก็อยากให้ติดตามกันแล้วกันครับเร็วๆนี้ค่ะก็วันที่25ค่ะวางแผงแล้วชื่ออัลบั้มปฏิบัติการเร่ขายฝันนะคะอัลบั้มนี้ร้องคนละ1เพลงใช่ครับแล้วมีเพลงรวมเพลงรวมเพลงอ๋อเหรอแต่อาร์เรนจ์ใหม่หมดใช่มั้ยใช่ครับอ๋อเป็นเพลงดังๆหมดเลยใช่มั้ยครับใช่ค่ะเห็นบอกว่าถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกันแล้วด้วยถ่ายกันไปกี่เพลงแล้วคะถ่ายคนนี้คนแรกเลยครับของผมเสร็จไปแล้วครับแล้วก็ของโจก็เสร็จไปแล้ว2เพลงก็คงจะต้องทยอยกันไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ก็มีถ่ายอีกครับทำไมออฟยังไม่ถ่ายแล้วท้องผูกเหรอออฟทำไมออฟแล้วฮะเร็วนี้ครับอย่างนึงอยากฝากกอลิเกเข้าอัลบั้มด้วยได้ไหมครับอันนี้เป็นเบื้องหลังในโซโลของน้องบอยน้องไปลำบากเลยน้องบอยพาน้องไปลำบากเนี่ยยา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 ยจริงเหรอยายเทียมยายเทียมยายแท้อันนี้เป็นภาพเบื้องหลังการแข่งโซโลใช่ไหมฮะน้องบอยฮะพี่สยามมีบอยมีว่านดูเพื่อนๆไปเต้นด้วยกันชายทุกคนชายทุกคนชื่อว่าคุณยายครับโจ๊กที่บ้านเขาแต่งกันเป็นพระเอกตอนต้นเรื่องเป็นตัวกูคุณยายเลยโจ๊กแกไปออกไปโอ้โหใหญ่โอ้ใหญ่โอ้ใหญ่เนี่ยใหญ่ในที่เกียรติมากโอ้ยปุ้งมีถ่ายพี่สยามใช่ไหมครับผมโอ้โหบอกคนแฟนคลับลุมเพียบเลยเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งมิวสิกวิดีโอคุณเป็นเบื้องหลังให้ชมเหมือนกันครับเป็น
ยังไงวะมีหลายสองคนเต้นเยอะเลยนะใครฮะขายแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็โอ้แม่เป็นเบื้องหลังนะครับมิวสิกวิดีโอของน้องบอยยังมีอีกหนึ่งมิวสิกวิดีโอคุณไอ้ท่านน้องบอยพูดก่อนไหมไม่อยากจะบอกว่าอยากจะถามนึกไม่รู้ว่ายังมีอีกหนึ่งมิวสิกมีหนึ่งมิวสิกคุณมีอีกหนึ่งมิวสิกที่เป็นเบื้องหลังอีกเพลงนึงไปชมอีกหนึ่งมิวสิกเป็นเบื้องหลังเหมือนกันครับโอ้หล่อจังไหนนางเอกอะเนี่ยนางเอกโอ้ยเดือนไหนครับเดือนส่วนลุงนี่ก็ถ่ายไหนครับคุณต้องโจถ่ายไหนส่วนรถไฟครับส่วนรถไฟนะครับลูกเล็กเด็กแดงทิ้งจักรยานขอลายเซ็นกันเลยเนาะอีกสักพักคงได้ชมมิวสิกวิดีโอเต็มๆรูปแบบนี้เขาบอกเขาเดินหล่อเลยคุณเอ้ยนี่หล่อเบื่อหล่อวินหล่อวินหล่อจังโอ้โหคำถามสุดท้ายก็ต้องติดตามกันนะคุณก้องสำหรับอัลบั้มชุดนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวสำหรับแฟนๆนะคะนอกจากอัลบั้มชุดนี้แล้วแต่ละคนมีโครงการอะไรจะทำต่อจากนี้บ้างไหมฮะก็ตอนนี้ก็ยังมีงานกันนะครับก็มีงานที่ติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นถ่ายหนังสือเดินแบบหรือว่าเล่นละครนะฮะก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามากันแล้วครับก็มีงานทุกคนเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับติดตามได้ครับผลงานชุดแรกครับเป็นรวมหมด12คนชื่อชุดปฏิบัติการรีบหายฝันเอาร้องครบ12คนเลยวางแผนวันที่25นะคะวันนี้เต็มเต็มอิ่มเสียดายเวลาน้อยจริงๆต้องกล้องนะประมาณ3ชั่วโมงนะใช่ค่ะอย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นนะคะว่าทั้ง12ท่านได้ทำฝันให้เป็นจริงตอนนี้เขามีอัลบั้มของตัวเองแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามแล้วก็ช่วยกันดูแลนะคะอุดหนุนแล้วก็เก็บพวกเขาไว้ในใจนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์กันมากๆเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง12นักล่าฝันนะคะที่ให้เกียรติกับรายการแล้วก่อนที่จะจากคุณท็อปเสื้อผ้าของคุณอะไรของดิฉันล่ะคะซินเนคโนค่ะครับสวยจริงๆเลยนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวพวกเราจะลาแล้วนะครับมีภาพของคอนเสิร์ตให้ชมกันต่อด้วยอ้าวค่ะเพื่อความจุใจนะคะวันนี้เราลากันไปก่อนเลยนะคะพร้อมน้องล่าฝันทุกคนเลยนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะอย่าลืมอัลบั้มเลขไขฝันI'm not afraid to die.
ถูกครับ